วัสดีครับวันนี้เราจะพาคุณครูทุกท่านไปดูวิธีการสร้างเสียงเอฟเฟกต์ต่างๆเพื่อใช้ในสื่อการสอนของเรากันนะครับเดี๋ยวไปลองดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าครับอย่างตัวอย่างนี้จะเป็นการเล่าเรื่องทำวิดีโอโดยใช้คีย์โน้ตจากนั้นเราก็เพิ่มเสียงเอฟเฟกต์ต่างๆของเราเข้าไปในสื่อการสอนเพื่อสร้างบทเรียนเกี่ยวกับการทายเสียงของสัตว์กันง่ายๆเลยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วหยิบ iPad ขึ้นมาแล้วไปเริ่มกันเลยนะครับขั้นตอนแรกเปิดแอปพลิเคชัน GarageBand ขึ้นมาจากนั้นกดสร้างไฟล์ใหม่เมื่อเข้ามาแล้วให้เรากดเลือกที่คีย์บอร์ดและเลือกเป็นแซมเปิลนะครับในหน้าแซมเปิลนี้จะเป็นเสียงเอฟเฟกต์ต่างๆที่เราสามารถเลือกใช้หรือสามารถบันทึกเสียงใหม่ๆเข้าไปเพื่อทำเป็นเอฟเฟกต์ก็ได้นะครับโดยวิธีการใช้งานแซมเปิลที่มีอยู่แล้วเช่นตัวอย่างนี้จะเห็นคำว่า bark ซึ่งหมายถึงเสียงเห่าของสุนัขอยู่เราสามารถเลือกกดลิ่มคีย์บอร์ดตรงนี้เพื่อเล่นเสียงในแบบต่างๆได้ครับให้เราลองกดเล่นที่ลิ่มคีย์บอร์ดได้เลยนะครับโดยสังเกตว่าในแต่ละลิ่มจะมีเสียงที่แตกต่างกันให้เราลองฟังดูแล้วถ้าชอบอันไหนก็ลองกดเสียงนั้นได้เลยนะครับแล้วเรายังสามารถเลือกช่วงของเสียงโดยการแตะที่การเลือกช่วงเสียงตรงนี้นะครับจากนั้นก็แตะที่ลิ่มคีย์บอร์ดเพื่อลองฟังเสียงในช่วงที่เราต้องการได้เลยโดยบางครั้งเสียงที่เราได้มาอาจจะมีความยาวไปหรือสั้นไปตรงนี้เราก็สามารถปรับได้และก็ลองเล่นดูได้เลยนะครับเรายังสามารถค้นหาเสียงอื่นๆได้โดยแตะที่ชื่อของเสียงตรงนี้จากนั้นเข้าไปที่ไลบรารีเพื่อเลือกเสียงจากนั้นก็ลองกดเล่นที่ลิ่มคีย์บอร์ดเพื่อลองฟังเสียงนะครับเมื่อเราเลือกแซมเปิลที่ต้องการได้แล้วให้เรากดเริ่มบันทึกเสียงตรงปุ่มนี้นะครับจากนั้นก็ทำการกดเล่นแซมเปิลเพื่อทำการเล่นเสียงต่างๆออกมาได้เลยครับและเมื่อเล่นเสียงเสร็จแล้วเราก็กดหยุดบันทึกได้เลยอีกวิธีการหนึ่งในการสร้างเสียงเอฟเฟกต์ของตัวเองขึ้นมาคือการกดบันทึกเสียงใหม่ๆเข้าไปครับเพราะในบางครั้งเราอาจจะยังไม่เจอเสียงเอฟเฟกต์ที่เราต้องการดังนั้นเราก็สามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้เลยครับวิธีการง่ายๆก็คือให้เรากดที่ปุ่มแดงตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็บันทึกเสียงต่างๆเพื่อสร้างเป็นแซมเปิลของเราเองครับและเมื่อบันทึกเสร็จแล้วเราก็กดหยุดนะครับจากนั้นเราสามารถเลือกช่วงของเสียงที่เราบันทึกมาและลองเล่นที่ลิ่มคีย์บอร์ดดูได้เลยครับและเมื่อพร้อมแล้วก็ทำการกดบันทึกเพื่อบันทึกเสียงแซมเปิลนี้ไปใช้เป็นเสียงเอฟเฟกต์ในสื่อการสอนของเรานะครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้วิธีการสร้างเสียงเอฟเฟกต์ง่ายๆเพื่อเอาไปใช้ในสื่อการสอนของเราได้แล้วครับถ้าอยากรู้ว่าเราจะส่งออกเสียงนี้ยังไงสามารถย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอของเราได้ที่ลิงก์ที่แสดงขึ้นอยู่ในตอนนี้ได้เลยนะครับถ้าอยากได้ไอเดียใหม่ๆเพิ่มเติมรวมถึงแรงบันดาลใจบทเรียนสนุกๆอีกมากมายอย่าลืมเข้าไปเรียนรู้ได้ฟรีที่ Apple Teacher Learning Center ที่เข้าได้จาก QR Code ตรงนี้เลยนะครับหรือจะกดลิงก์จากในช่อง Description ก็ได้นะครับและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเนื้อหาดีๆจาก Teaching with Happiness กันอีกนะครับขอบคุณครับ Teaching with Happiness.